้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณมั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงตรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันหลายครั้งนะฮะที่เรามักจะได้รับคำบอกกล่าวนะครับว่าเวลาจะทำอะไรนะฮะให้มีความมั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะฮะความมั่นใจที่เรามีเนี่ยมันสูญสลายหายไปครับคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของความมั่นใจนะผมบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้นะฮะรับรบองว่ามีไม่น้อยกว่าใครแน่นอนนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ครับไม่แน่ใจว่าทุกคนนะฮะร,รู้จักคอนเนอร์แมกเกรเกอร์หรือเปล่านะครับผมก็จริงๆค้นชื่อมานานแล้วนะฮะแต่ว่าได้มารู้จักกับแมกเกรเกอร์เนี่ยเป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งผ่านสารคดีนะครับที่ชื่อเดียวกับชื่อของเขาเลยก็คือคอนเนอร์แมกเกรเกอร์นะครับ สารครดีเรื่องนี้นะฮะอยู่บน Netflix อีกแล้วนะฮะช่วงนี้ผมต้องรีบดูนะครับก่อนที่โปรแกรมฟรีนะฮะที่ฟรี1เดือนเนี่ยมันจะหมดอายุนะครับต้องรีบนะครับตักตวงช่วงเวลานี้ดูสารคดีดีๆให้หมดนะฮะโดยที่เรื่องราวนะครับในสารครดีเรื่องนี้ก็เล่าถึงประวัติชีวิตของคอเนอร์แมกเรเกอร์เองนะฮะว่าทำไมเนี่ยเขาถึงเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจ สำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนนะครับผมขอเล่าย้อนนิดนึงนะฮะว่าเขาเป็นนักต่อสู้ MMA นะครับหรือที่ย่อมาจากคำว่า Mixed Martial Arts นะฮะซึ่งเป็นการต่อสู้ศิลปะแบบผสมผสานนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ในหลายๆครั้งเลยนะฮะโดยที่ประวัติความเป็นมาในเรื่องของการต่อสู้ของแมกเกรเกอร์นะครับก็ จริงๆเขาเริ่มฝึกการต่อสู้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือเขาเกิดที่เมืองดับลินนะฮะประเทศไอรแลนด์นะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปเรียนเรื่องของคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียนมวยสากลน,นะฮะจนเขาเนี่ยเริ่มชอบการต่อสู้แล้วก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะในการแข่งขันเล็กๆนะครับที่ชื่อว่า t h g r อ g าไม่ใช่ The Rage นะครับการแข่งขันที่ชื่อว่า r n n o o t t u u t นะฮะซึ่งเป็นเวทีของมือสมัครเล่นนะครับ ก่อนที่จะเริ่มขยับขยายนะฮะไปรายการที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างรายการ Cage of Truth นะฮะซึ่งรายการเนี้ยเขาก็มีแพ้มีชนะบ้างนะฮะแต่ว่ามันหล่อหลอมความมั่นใจของเขามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ายิ่งแข่งไปครับเขายิ่งเก่งมากขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถเอาชนะได้8ไฟลวดเลยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ Cage Warrior Fighting Championship มาได้ ด้วยผลงานที่เก่งมากๆฮะการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันดุดันนะครับแล้วก็สนุกนะครับทำให้ทาง UFC นะฮะซึ่งเป็นรายการการแข่งขันระดับโลกนะครับที่ย่อมาจาก Ultimate Fighting Championship นะฮะซึ่งถือเป็นการแข่งขันในระดับมืออาชีพนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันระดับโลกเลย โดยที่หลังจากที่ได้ไปร่วมการแข่งขันนะฮะนัดแรกเลยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับรวมถึงได้รางวัลน็อกเอาท์ออฟเดอะไนทด้วยนะฮะแล้วก็จากนั้นนะฮะเขาก็ชนะคู่แข่งมาเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับจนกระทั่งนะครับมาถึงนัดหนึ่งนะฮะที่เป็นนัดที่แม็กเกรเกอร์เนี่ยรอคอยนะครับ เพราะว่าเขาจะต้องเจอกับโจเซอัลโดนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเข็มขัดนะครับแชมป์รุ่นเฟเธอเวทนะฮะก็คือประมาณ145ปอนด์ที่นี้นะครับโจเซอลโดเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งนะฮะหรือว่านักกีฬา UFC ที่ค่อนข้างจะเก่งที่สุดในโลกนะฮะเขาบอกว่ามีฝีมือเนี่ยเก่งที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวนะฮะปอนต่อปอน สถิติของโจเซอเอลดนะฮะยังมีมากกว่านั้นคือว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ในวงการนี้มา10ปีนะครับแข่งไป18บแปดไฟล์แล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเลยทีนี้นะฮะแม็กเกรเกอร์ได้ยินแบบนั้นนะครับแทนที่จะจิตใจห่อเหี่ยวนะครับกับยิ่งรู้สึกคึกคักมากขึ้นไอีกเพราะว่าเขากระหายชัยชนะเขากระหายชื่อเสียงนะฮะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะคู่แข่งคนนี้ได้เนี่ยเขาจะได้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองมาผลสุดท้ายนะฮะวันแข่งก็มาถึงนะครับ แล้วก็เป็นไปตามคาดนะค,คือเขาสามารถที่จะเอาชนะโจเซอเอลดไปได้นะครับในเวลาเพียง13วินาทีนะฮะอันนี้ถือเป็นแมตต์ประวัติศาสตร์เลยแล้วก็เขาสร้างสถิตินะฮะในการที่เอาชนะได้รวดเร็วนะฮะภายในหมัดเดียวทีนี้ลองมานึกกันเล่นๆไหมฮะว่าสมมุติว่าเราเป็นแม็กเกรเกอร์ในวันนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาชนะแชมป์โลกได้ครับเราจะรู้สึกยังไงบ้างฮะ ผมว่าเราต้องดีใจนะครับแล้วก็เหนือกว่านั้นนะคือแม็กเกรเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกแล้วจริงๆนะครับทีนี้พอในรุ่นเดียวกันนะฮะร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าปอนด์เนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้แล้วนะฮะเขาก็ยิ่งฮึิมนะครับแล้วก็คิดกันใหญ่นะฮะว่าเขาอยากจะข้ามรุ่นนะครับไปแข่งกับรุ่นที่ตัวใหญ่กว่าเขาน้าหนักตัวเยอะกว่าเขานะฮะร,รุ่นถัดไปเนี่ยก็คือไลท์เวทนะฮะก็คืออายุประมาณ ไม่ใช่อายุนะฮะน้ำหนักประมาณ1 5 5ปอนด์ว่าแล้วเขาก็ทําน้ําหนักนะครับแล้วก็ไปทาชิงนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่นัดแนะกันนะฮะกำหนดวันแข่งเรียบร้อยนะครับคู่ชิงของเขานะฮะปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถมาแข่งได้นะครับเขาเลยต้องไปหาคู่แข่งใหม่ซึ่งปรากฏว่าคนที่ว่างอยู่นะฮะชื่อ Nsh d ีแนะครับแต่ว่า Nash เนี่ยไม่ได้อยู่ในรุ่นไลท์เวทนะฮะแต่ว่าอยู่ในรุ่นเวลเทเวท แล้วก็ไม่ได้มีเข็มขัดให้ชิงนะฮะเป็นการสู้เฉยๆนะสู้เพื่อศักดิ์ศรีเฉยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากแม็กเกรเกอร์หาใครแข่งด้วยไม่ได้นะฮะแล้วก็อุตส่าห์ซ้อมมาตั้งนานนะครับก็เลยว่าอ่ะงั้นแข่งกับคนนี้ก็ได้ผลปรากฏว่านะฮะหลังจากที่แข่งไปนะครับแม็กเกรเกอร์พ่ายแพ้นะฮะให้กับแนชดีแอดนะครับในยกที่2นะฮะคือพอหลังจากพ่ายแพ้นะครับบอกว่านั่นเป็นจุดต่ําสุดในชีวิตของเขาเลยนะครับเพราะว่า ทุกครั้งนะฮะเวลาแข่งเสร็จเนี่ยทุกคนจะแห่แห่นะฮะชื่นชมกับความสําเร็จของเขาแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าหลังจากที่เขาแพ้แล้วนะฮะไม่ว่าเขาจะเดินออกไปไหนนะครับแถวแถวบ้านของเขาเนี่ยแม้กระทั่งเจอกับคุณยายคนหนึ่งฮะที่คุณยายเนี่ยแค่มองเขาครับแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณยายเนี่ยกำลังสมเพศเขาอยู่กำลังคิดในใจนะฮะว่าโถเธอแพ้ให้กับ n a s h ดอแ คือเขาคิดไปถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. เขาสูญเสียความมั่นใจทั้งหมดที่เขามีมาไปกับความพ่ายแพ้ในวันนั้นแต่ว่าสุดท้ายนะฮะคือเขาก็ทนอยู่กับสภาพแบบนั้นไม่ได้คือเขารู้สึกว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเขาจะต้องเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการฟิตซ้อมอย่างหนักนะฮนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือไปท้าชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผลจากการท้าชิงครั้งนั้นนะฮะคือการแข่งขันมันดุเดือดมากถ้าได้ดูในสารคดีนะครับคือยกแรกเนี่ยเขาทําได้ดีมากแต่ว่ายก2ยก3นะครับเขาแผ่วไปนะฮะแล้วก็โดน n a ชเดีเนี่ยถลุงต่อยอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถกลับมาตีตื้นได้นะฮะในยก4ยก5จนสุดท้ายนะครับ เอาชนะคะแนนนะฮะ n a s ไปได้48ต่อ47 47ต่อ47และ48ต่อ47นะฮะก็ถือว่าอุดวิดมากๆแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถเรียกความมั่นใจมาได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชนะ n a s d ดแล้วนะฮะเขาก็เลยไปท้าชิงนะครับเพื่อที่จะชิงเข็มขัดของรุ่นไลท์เวทนะฮะอย่างที่ตั้งใจไว้ และสุดท้ายนะฮะเขาก็ได้เข็มขัดของรุ่นนั้นมาครองนะฮะแล้วก็เป็นนักมวย UFC คนแรกครับที่สามารถที่จะคลองเข็มขัดของ2รุ่นได้พร้อมๆกันและนั่นก็เป็นเรื่องราวของคอเนอร์แมกเกรเกอร์นะฮะตัวเอกของเรื่องซึ่งผมเอาจริงไม่มั่นใจนะว่าจะเรียกเขาว่าพระเอกหรือว่าตัวร้ายดีนะครับด้วยบุค,คลิกความยียวนของเขานะฮะแต่ว่าเมื่อเห็นเขาพ่ายแพ้หมดความมั่นใจนะ อดเอาใจช่วยนะฮะให้เขากลับมานะครับยืนอยู่นะจุดที่เขาเคยยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะซึ่งทั้งหมดมาจากความพยายามความไม่ย่อท้อนะฮะแม้ว่าจะเสียความมั่นใจแต่ว่าเขาไม่เคยเสียศรัทธานในตัวเองและเขาไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้กลับมายืนอยู่ณนะจุดเดิมที่เขาเคยเป็นและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนจากคอเนอร์แมกเกรเกอร์เขาบอกไว้ว่า This is not talent. This is hard work. ผลงานทั้งหมดนะครับที่เขาสร้างขึ้นฮนะไม่ได้มาจากพอสวรรค์แต่มาจากพอนสวาครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย f a c e o o o k IG และ Twitter ร ท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ